พี่นิวเล่นอะไรเนี่ยเฮ้ยกำลังมันเลยโอ๊ยเดี๋ยวพี่นิวเดี๋ยวอะไรมีอะไรล่ะโอ๊ยนี่มันโทรศัพท์ใครอ่ะโอ๊ยเตยพี่ปวดขี้ว่ะพี่ขอเข้าห้องน้ำก่อนนะเอ้ยเดี๋ยวก่อนสิพี่นิวเฮ้ยโทรศัพท์นี่ทำไงอ่ะมีสายเข้าฮัลโหลฮัลโหลครับพี่โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นของผมนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าผมทำตกไว้ที่ไหนครับรบกวนพี่มาส่งให้ผมหน่อยได้ไหมครับฮะให้ฉันเอาไปส่งให้คุณเราไกลไหมอะไม่ไกลครับพี่นะครับมาส่งให้ผมหน่อยนะครับโอ้ยไม่ได้ฉันไม่ว่างฉันไม่มีเวลาเอาไปส่งให้คุณหรอกพี่ครับแต่ผมไม่ได้พี่มาส่งฟรีๆนะครับพี่มาส่งให้ผมหน่อยนะครับเดี๋ยวผมมีค่าน้ำใจให้ 1,000 บาทครับฮะ 1,000 บาทนี่แกเห็นฉันเป็นคนหน้าเงินหรือไงว่าแต่แกจะให้ฉันไปส่งที่ไหนอ่ะงั้นเดี๋ยวมาเจอกันที่ร้านพบรักที่นี่ก็ได้ครับอืมโอเคหนึ่งพันคุณคุณคือเจ้าของโทรศัพท์ใช่ไหมคะใช่ครับของผมเองเอ้ยเดี๋ยวก่อนสิคุณลืมอะไรไปหรือเปล่าลืมอะไรครับเงินไง 1,000 บาทอ่ะเงิน 1,000 คุณจะให้ผมเหรอเอามาดิเอ้าทำไมคุณเป็นคนแบบนี้เนี่ยไม่รักษาคำพูดเอาซะเลยคำพูดอะไรผมพูดอะไรใครได้ยินอ่ะโอ้โหคุณนี่มันสักทีดีไหมเนี่ยเดี๋ยวคุณฉันว่าคุณใจเย็นๆก่อนนะคะมีอะไรเนี่ยก็ค่อยพูดค่อยจากันค่ะคุยกันดีๆเอ้าเตยแกมาทำอะไรที่นี่อ่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ไอ้ผู้ชายคนนี้สิเมื่อกี้คืออย่างนี้นะครับผู้หญิงคนนี้เก็บโทรศัพท์ผมได้แต่กลับมาเรียกค่าน้ำใจกับผมตั้ง 1,000 พูดแบบนี้มันสมควรไหมเฮ้ยไม่ใช่นะไม่ใช่นะฉันไม่ได้เป็นคนขอไอ้ผู้ชายคนนี้เมื่อกี้เขาบอกฉันเองว่าถ้าฉันเอาโทรศัพท์มาให้เขาที่นี่เนี่ยเขาจะให้ค่าน้ำใจฉัน 1,000 เดี๋ยวก่อนแกกับเขาพูดคนละอย่างกันเลยอะแล้วฉันจะเชื่อได้ไงว่าใครพูดความจริงผมพูดความจริงครับเฮ้ยฉันต่างหากที่พูดความจริงผมต่างหากฉันต่างหากใจเย็นๆก่อนนะคะงั้นเอาอย่างนี้พวกคุณช่วยอธิบายเรื่องทั้งหมดให้ฉันฟังหน่อยว่าเริ่มเป็นยังไงคือเรื่องเป็นแบบนี้นะครับน้องเขาอะเก็บโทรศัพท์เครื่องนี้ได้แล้วผมก็เอาโทรศัพท์เครื่องนี้โทรเข้าโทรศัพท์เครื่องนี้แล้วน้องเขาก็เป็นคนรับสายเองแล้วคุณพูดว่าแล้วผมก็พูดว่าฮัลโหลครับโทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยเป็นของผมนะครับรบกวนคุณมาส่งให้ผมหน่อยได้ไหมครับแล้วเตยพูดว่าส่งให้คุณแล้วไกลไหมอ่ะไม่ได้หรอกฉันไม่ได้ว่างขนาดนั้นฉันไม่มีเวลาเอาไปส่งให้คุณหรอกนั่นไงครับนั่นไงพอเขาพูดคำนี้เสร็จเนี่ยผมก็พูดต่อว่าคุณครับผมขอร้องแล้วครับผมมีเรื่องต้องใช้โทรศัพท์จริงนะครับรบกวนคุณมาส่งให้ผมหน่อยได้ไหมครับคือคุณไม่ได้พูดแบบนี้คุณบอกว่า คุณครับผมไม่ได้ให้คุณมาส่งให้ฟรีๆนะครับถ้าคุณเอามาส่งให้ผมเดี๋ยวผมให้ค่าน้ำใจ 1,000 เงิน 1,000 ผมไม่ได้พูดนะครับเอ้าเดี๋ยวนี้เอง เดี๋ยวก่อนนะคะ
ฉันฟังพวกคุณสองคนพูดแล้วมันดูแปลกๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวพวกคุณสองคนช่วยอธิบายให้ฉันฟังอีกรอบได้ไหมคะได้ครับฮัลโหลครับโทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยเป็นของผมนะครับรบกวนคุณช่วยโทรศัพท์เครื่องนี้มาคืนให้ผมหน่อยได้ไหมครับส่งให้คุณตอนนี้ผมเป็นคนเก็บมันได้แล้วผมเป็นคนเก็บมันได้มันก็ต้องเป็นของผมผมจะทำอะไรกับมันก็ได้มันเป็นสิ่งของผมคุณอยากได้คืนเหรอว้าวประเทศไปเก็บเองดิคุณโยนโทรศัพท์ผมทิ้งทำไมอ่ะผมบอกแล้วใช่ไหมเพราะผมเป็นคนเก็บมันได้มันก็ต้องเป็นของผมดิผมจะทำอะไรกับมันก็เรื่องของผมหรือว่าคุณเป็นหาฮะคนไม่มีจิตใต้สำนึกอย่างคุณไม่ควรยืนอยู่ในสังคมและไม่ควรเกิดมาด้วยซ้ำไปเถอะเตยไปเลยหรอไปก็ไปโทรสั่งผมผู้ชายคนนี้มีไหวพริบที่ดีและมีการแก้ไขปัญหาได้ดีมากสุดยอดไปไหนวะอย่าให้เจอตัวนะเว้ยเจอดิแน่โอ้ย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 คนนี่มันอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยคุณจะทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวฉันค่อยเล่าให้คุณฟังนะแต่ตอนนี้คุณต้องช่วยฉันก่อนนะคะนี่มันเรื่องอะไรกันวะเนี่ยคุณทีนี้คุณจะเล่าให้ผมฟังได้หรือยังว่าคุณเข้ามาในรถผมทำไมคือว่าฉันคุณรีบหลบไปก่อนเร็วสิสวัสดีครับคุณตำรวจสวัสดีค่ะคุณพอจะเห็นผู้หญิงที่ใส่ชุดก่อสร้างผ่านมาทางนี้ไหมคะไม่เห็นนะครับแน่ใจนะคะว่าไม่เห็นแน่ใจสิครับตอนเนี้ยผมกำลังรีบไปทำงานคุณตำรวจมีเรื่องอะไรอีกหรือเปล่าครับพอดีว่าตอนนี้มีต่างด้าวหลบหนีเข้ามาทำงานค่ะไม่มีใบอนุญาตพวกเราก็เลยมาตามจับตัวแล้วผู้หญิงคนนี้คือใครล่ะคะผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนผมครับตอนเนี้ยเขาป่วยอยู่เขาก็เลยนอนหลับไปนะครับถ้างั้นฉันขอตัวก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะก็เลยขอตัวครับคุณคะเขาไปหรือยังคะเขาไปแล้วครับคุณไม่ต้องกลัวนะครับขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะที่ช่วยฉันไม่เป็นไรครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งคุณไปในที่ที่ปลอดภัยก็แล้วกันนะครับ
แล้วคุณค่อยเล่าให้ผมฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณครับถึงแล้วครับคุณคะฉันขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะที่ช่วยฉันไม่เป็นไรหรอกครับคุณผมว่าคุณเองก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรหรอกครับขอบคุณอีกครั้งนะคะครับเสื้อนี้ฉันขอยืมก่อนนะคะได้ครับเจอตัวสักทีนะอีนางตัวดีแกไม่ต้องคิดหนีไปไหนหรอกเพราะยังไงพวกเราก็ตามจับตัวแกได้อยู่แล้วสวัสดีครับคุณตำรวจผู้หญิงคนเนี้ยเขาเป็นแฟนของผมและอีกไม่กี่วันเราสองคนก็จะแต่งงานกันแล้วคุณตำรวจมีอะไรหรือเปล่าครับมันจะเป็นไปได้ไงเป็นไปได้สิครับเพราะว่าเราสองคนเนี่ยมั่นกันแล้วแล้วคุณมีหลักฐานหรือเปล่าถ้าอยากให้พวกเราเชื่อก็หลักฐานให้พวกเราดูสิคะนี่ไงครับพวกเราสองคนจดทะเบียนสมรสด้วยกันใช่ค่ะใช่ทะเบียนสมรสปลอมหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าพวกคุณบริสุทธิ์ใจจริงก็พาพวกเราเข้าไปตรวจที่บ้านสิคะแหมได้อยู่แล้วครับคุณตำรวจแต่ว่าผมขอเวลาสักหนึ่งวันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยต้องไปหาสถานที่จัดงานแต่งของเราเพราะว่าเราสองคนเนี่ยยุ่งมากจริงไหมคะทีละจริงค่ะถ้าเกิดว่าคุณตำรวจไม่สบายใจเนี่ยถ่ายรูปบัตรประชาชนผมไว้ก็ได้นะครับได้งั้นตกลงตามนี้ไปซะคุณช่วยฉันอีกแล้วนะคะมากๆเลยนะคะแต่ฉันว่าคุณไม่น่าเอาตัวเองเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะไม่เป็นไรหรอกแม่เอาอย่างนี้เดี๋ยวผมพาคุณไปที่บ้านของผมก่อนแล้วเราค่อยคิดหาวิธีว่าจะทำยังไงกันดีนี่บ้านของผมเองนะอาจจะแคบไปหน่อยนะโหบ้านคุณหลังใหญ่มากเลยอะโอ้ไม่เล็กเลยนี่คุณฟังผมนะตอนเนี้ยเราสองคนต้องทำยังไงก็ได้ให้ตำรวจเชื่อว่าเราสองคนแต่งงานกันจริงแล้วฉันต้องทำยังไงบ้างคะผมคิดออกละก่อนอื่นเลยเนี่ย
คุณต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนคุณฉันไม่มีชุดมาเปลี่ยนหรอกฉันมีแค่ชุดนี้ชุดเดียวไม่ต้องเป็นห่วงหรอกน้องสาวของผมเนี่ยมีเสื้อผ้าเยอะเลยเดี๋ยวผมไปเอามาให้คุณเปลี่ยนนะเราสองคนจะแต่งงานกันต้องทำอะไรกันบ้างคะผมว่ามันก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะแต่ว่าเราสองคนยังไม่รู้จักกันเลยนะคะถ้างั้นเอาอย่างนี้ผมขอถามคุณก่อนก็แล้วกันคุณชอบทานอะไรหรอโหคุณคำถามมันธรรมดาไปมั้งนี่ถ้าคนเราอยากรู้จักกันมากขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากคำถามธรรมดาธรรมดาก่อนคุณว่าจริงไหมก็จริงถ้าอย่างนั้นฉันขอแนะนำตัวก่อนเลยละกันฉันชื่อออนค่ะฉันชอบกินหมูกระทะหรือไม่ก็ชาบูก็ได้ฉันชอบทะเลถ้าเราได้ไปเที่ยวในที่ที่วิวสวยๆเนี่ยต้องรู้สึกเหมือนได้ขึ้นสวรรค์แน่นอนเลยอะแล้วก็ฉันชอบสีม่วงแต่ว่าของใช้ที่ฉันมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีชมพูหมดเลยคุณว่าแปลกไหมฉันขอตัวไปทำกับข้าวก่อนนะคะฉันจะเริ่มถามคุณเลยนะคะคุณหลงคุณออนชอบกินอะไรคะเขาชอบกินหมูกระทะหรือไม่ก็ชาบูครับพ่อของคุณหลงชื่ออะไรคะชื่อพลเจริญค่ะคุณออนเกิดเดือนอะไรคะมีนาคมครับคุณหลงชอบสีอะไรคะสีขาวสีขาวค่ะเอ้ยสีดำค่ะไม่ใช่ไม่ใช่สีขาวนั่นแหละค่ะจำได้สีขาวทำไมคุณถึงชอบคุณออนคะจริงๆผมแอบชอบเขามานานแล้วครับผมแค่ไม่มีโอกาสได้บอกเขาเลยจนตอนนี้ผมได้อยู่เคียงข้างเขาผมรู้สึกว่าตัวเองฝันอยู่เลยครับผมรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากที่ได้เจอเขาเวลาที่ผมได้อยู่กับเขาผมรู้สึกว่าตัวเองแข็งแกร่งมากเพื่อดูแลเขาแล้วก็ปกป้องเขาผมอยากอยู่กับเขาตลอดเวลาอยากกอดเขาไว้ไม่อยากให้เขาหายไปไหนและผมก็อยากปกป้องเขาแบบนี้ไปตลอดเลยครับเพราะอะไรคุณถึงชอบคุณหลงคะเพราะเขารวยฉันหมายถึง
ขาเป็นคนทำงานเก่งค่ะแล้วก็มีทัศนคติที่ดีมากฉันรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่น่ารักแล้วก็ยังเป็นแฟนที่ดีมากๆเลยนะคะฉันเองก็อยากจะอยู่ดูแลเขาตลอดชีวิตเลยค่ะจากผลการทดสอบพวกคุณสองคนไม่ผ่านค่ะนั่นไงผมว่าแล้วว่าไอ้สองตัวเนี่ยมันต้องเล่นละครหลอกพวกเราอยู่นี่อีตังเต้าไปโรงพักเดี๋ยวนี้เลยไปมาจ่าเดี๋ยวก่อนฉันยังพูดไม่จบถึงแม้ว่าเรื่องพื้นฐานของเขาจะไม่ผ่านแต่ฉันก็สัมผัสได้ว่าพวกคุณสองคนรักกันจริงๆค่ะอะไรนะครับขอบคุณที่ให้ความร่วมมือนะคะจ้ากลับแต่ว่ามันเอาเถอะนะกลับครับขอตัวผู้กองครับผู้กองผมว่าเรื่องนี้มันแปลกๆนะครับสองคนนั้นน่ะตอบคำถามไม่ตรงกันเลยงั้นผมขอแอบไปดูพวกเขานะครับจ้าเดี๋ยวก่อนจ้าคุณฉันขอบคุณคุณมากๆจริงๆเลยนะฉันไม่รู้เลยว่าจะต้องตอบแทนคุณยังไงดีไม่เป็นอะไรเลยคุณคือผมมีเรื่องนึงอยากจะบอกคุณด้วยคือผมแอบชอบคุณมานานแล้วผมชอบขับรถไปแอบดูคุณบ่อยได้ครับผมกำลังจะเข้าไปตอนนี้เลยนะครับแค่นี้ก่อนนะครับหยุดนี่คุณกำลังจะทำอะไรเนี่ยฉันก็กำลังจะตบสั่งสอนมันไงแล้วคุณเป็นใครเนี่ยมายุ่งอะไรด้วยอ๋อนี่คุณเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมใช่ค่ะคุณมาก็ดีละเมื่อ1ชั่วโมงก่อนเนี่ยฉันมากินข้าวที่ร้านของคุณแล้วฉันก็วางโทรศัพท์ไว้บนโต๊ะนี้แต่ฉันรีบออกไปก็เลยลืมไว้ที่นี่พอฉันกลับมาอีกทีมันก็หายไปแล้วต้องเป็นพนักงานคนนี้แน่ๆที่เป็นคนเอาไปคุณนุ้ยคะหนูไม่ได้เอาไปนะคะหนูไม่ได้เอาไปจริงๆค่ะคุณคะฉันว่าคุณใจเย็นๆก่อนนะคะเรื่องนี้มันต้องมีการเข้าใจผิดแน่ๆอ่ะฉันรู้จักนิสัยของพนักงานฉันดีพนักงานของฉันเขาไม่มีทางทำแบบนั้นแน่นอนฉันว่าคุณลองคิดดูดีๆก่อนนะคะว่าคุณเอาไปลืมไว้ที่อื่นหรือเปล่าฉันจะไปลืมไว้ที่อื่นได้ยังไงก็ตอนฉันมากินข้าวอ่ะมันยังอยู่เลยแล้วฉันก็ไม่ได้ไปร้านไหนเลยนอกจากร้านของคุณเอาล่ะใจเย็นก่อนนะคะคุณที่ร้านของฉันเนี่ยมีกล้องวงจรปิดเดี๋ยวไปเปิดดูก็รู้ละว่าใครเอาไปเออดีจะได้รู้ว่าใครมันเอาไปฉันจะคอยดูว่าแกจะแก้ตัวยังไงโอเคค่ะถ้างั้นก็ตามฉันมา
ายคนนี้ใช่แฟนของคุณไหมคะใช่ฉันบอกคุณแล้วใช่ไหมคะว่าไม่ใช่พนักงานของฉันแน่นอนแล้วทีนี้คุณจะเอายังไงต่อคะคุณจะโทรเช็คกับแฟนคุณก่อนไหมเพื่อความชัวร์ฮัลโหลไอ้จงมึงเอาโทรศัพท์กูไปใช่ไหมใช่ใช่ก็พี่เห็นนอนลืมโทรศัพท์ไว้พี่ก็เลยเก็บไว้ให้อ่ะโถ่เฮ้ยแล้วทำไมมึงไม่โทรบอกกูวะจะบ้าหรอออนก็โทรศัพท์ออนอยู่ที่พี่จะให้พี่โทรหาได้ไงโอ้โอ้แค่นี้แหละกลับบ้านไปมึงเจอกูแน่เดี๋ยวก่อนค่ะคุณจะไปไหนคะเมื่อกี้คุณตบหน้าพนักงานของฉันแล้วคุณจะไปแบบนี้เลยเหรอคะไม่คิดจะขอโทษเลยด้วยไงอะไรนะจะให้ฉันขอโทษอีเด็กเสิร์ฟนี้เนี่ยนะฉันเป็นถึงลูกค้า VIP คุณทำแบบเนี้ยไม่เกลียดฉันบ้างเลยเหรอแบบนี้เนี่ยฉันสาบานเลยว่าจะไม่กลับมาเหยียบที่ร้านของคุณอีกแน่นอนลูกค้าแบบคุณเนี่ยฉันไม่สนใจหรอกนะคะว่าคุณจะมาหรือไม่มาไม่ว่ายังไงคุณก็ต้องขอโทษพนักงานของฉันถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันเอาเรื่องคุณแน่ฉันจ้างพนักงานมาเพื่อบริการลูกค้าไม่ได้จ้างเขามาเป็นที่ระบายอารมณ์ของใครนะคะขอโทษเขาซะถ้าคุณไม่อยากมีปัญหาจะให้ฉันขอโทษอีพนักงานกระจอกกระจอกแบบนี้เนี่ยนะสมองคุณมีปัญหาหรือเปล่าแกเป็นแค่พนักงานกระจอกกระจอกฉันอยากจะเคลียร์แกทิ้งตรงไหนก็ได้ถ้าแกไม่อยากมีปัญหาก็จะมาถามอีกเจ้านายคะเจ้านายคะเอาเงินให้ฉันเถอะนะคะฉันต้องการใช้เงินจริงๆแม่ฉันป่วยอยู่นะคะเจ้านายเฮ้ยปล่อยเจ้านายคะเจ้านายเอาเงินให้ฉันเถอะนะคะเจ้านายนี่แกกล้าแกล้งฉันเหรอนี่คุณฉันจะบอกอะไรให้นะคนเราถึงมีอาชีพที่ต่างกันแต่ทุกอาชีพก็มีคุณค่าแล้วก็มีศักดิ์ศรีกันนะคะอย่าเที่ยวไปดูถูกคนอื่นไปทั่วแบบนี้อีกแล้วถ้าคุณอยากให้คนอื่นให้เกียรติคุณคุณก็ควรให้เกียรติคนอื่นก่อนด้วยทีนี้คุณจะขอโทษพนักงานของฉันได้หรือยังคุณคะฉันต้องขอโทษคุณด้วยนะคะที่เข้าใจคุณผิดคุณให้อภัยฉันนะคะไม่เป็นไรค่ะช่างมันเถอะค่ะนี่ถือว่าเป็นค่าเสียหายจากฉันนะคะคุณคะฉันรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะคุณรับไว้เถอะค่ะถือว่าเป็นการขอโทษของฉันนะคะฉันรับไว้ไม่ได้จริงๆค่ะมันมากเกินไปเตยเธอรับไว้เถอะนะมันเป็นสิ่งที่เขาควรให้เธออยู่แล้วค่ะถ้ามาเป็นแต่งตัวดูดีจะมาเลี้ยงข้าวพวกเราแต่นี่ท่อมหัวก็ไม่ไหวป่ะนั่นดิฉันได้ข่าวว่าบ้านในเมืองเขาก็ขายไปแล้วนะเดี๋ยวลูกคันนี้ก็คงเอามาขายเหมือนกันนั่นแหละโหงั้นก็แสดงว่าบริษัทออนต้องขาดทุนหนักแย่เลยก็อย่างว่าเนาะเห็นคนอื่นเขาทำก็เลยทำตามอ่ะ
สุดท้ายเป็นไงจริงไม่ถึง5ไปไปกันเถอะสวยจริงเลยอ้าวเต้ยอ้าวออนมาแล้วเหรอเนี่ยว่าแต่แกกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฉันก็กลับมาเมื่อเช้านี่แหละมาทำธุระนิดหน่อยฉันได้ข่าวว่าธุรกิจที่แกทำอยู่อ่ะขาดทุนหนักเลยเหรอแล้วรถคันนี้แกก็จะขายใช่ไหมใช่ก็กะว่าจะขายเอาเงินไปหมุนสักหน่อยนะที่ฉันกลับมาก็เพราะเรื่องนี้เนี่ยแหละแล้วรถคันนี้แกขายเท่าไหร่หรอฉันเอารถคันนี้ไปให้เต็นท์รถประเมินราคามาก็กะว่าจะขายสัก 600,000 น่ะงั้นก็พอดีเลยฉันกำลังอยากได้รถมือสองขับสักคันน่ะงั้นแกขายให้ฉันนะเตยแกบอกฉันช้าไปอ่ะคือฉันตกลงขายรถคันนี้ให้คนอื่นไปแล้วนี่ก็กำลังจะไปทำเรื่องโอนแล้วด้วยโถออนเราเป็นญาติกันนะเราโตมาด้วยกันแกจะไปขายให้คนอื่นทำไมอ่ะนี่แกขายให้ฉันดีกว่าโอเคเอางั้นก็ได้งั้นฉันขอโทรไปยกเลิกเขาก่อนนะอื้ฮัลโหลค่ะคุณก๊อฟเรื่องขายรถฉันไม่ขายแล้วนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะออนรถคันนี้แกก็ใช้งานมาหลายปีแล้วอ่ะแกลดให้ฉันหน่อยสิโอเคเห็นแกที่เราเป็นญาติกันงั้นฉันลดให้แก 50,000 นะเป็น 500,000 แล้วกันโธ่ออนเราเองก็เป็นญาติสนิทกันนะแกลดให้ฉันแค่ 50,000 เองเหรองั้นเอาอย่างนี้แกลดให้ฉัน 200,000 เป็น 400,000 ท่วนโอเคไหมไหนล่ะกุญแจรถขอบใจนะจ๊ะส่วนเรื่องเงินเนี่ยอีกสัก 3-4 เดือนฉันจัดการให้นะเอ้ยเตยแต่ว่าฉันต้องรีบใช้เงินนะเฮ้ยฉันไปละเอ้ยเตยเตยเฮ้ยเอ้ยเตยเตยเฮ้ยเตยฉันต้องรีบใช้เงินจริงๆนะเตยเตยเตยเบบี้ลูกแม่ข่าวจ้วเลยเตยนี่มันรถออมไม่ใช่เหรอแล้วทำไมมาอยู่ที่แกได้อะ
รถคันนี้ออนเขาขายให้ฉันแล้วแค่สี่แสนเองสี่แสนพี่เก่งโง่ปะเนี่ยไอ้ตาลแกพูดแบบนี้หมายความว่าไงอ่ะก็เมื่อสองวันก่อนน่ะเพื่อนฉันก็ซื้อรถรุ่นเดียวกับแกเลยนะแค่สามแสนเองนี่เป็นญาติกันจริงปะเนี่ยขนาดญาติกันยังเอากำไรเยอะขนาดนี้เลยเหรอแกแน่ใจนะไอ้ตาลแน่ใจดิถ้าแกไม่เชื่อก็แล้วแต่แล้วกันนะอ่อนนะอ่อนญาติพี่น้องก็ไม่เว้นเลยหรอกมีเรื่องอะไรงั้นหรอก็รถคันนี้ของแกไงฉันไปถามคนอื่นมาละเขาบอกมือสอกราคาแค่สามแสนแต่แกกลับขายให้ฉันสี่แสนเนี่ยนะนี่แกโกงราคาฉันหรอเป็นไปไม่ได้อ่ะฉันลองเอาไปให้หลายๆเต็นท์ประเมินราคาดูเขาก็ให้ราคาที่หกแสนกันทั้งนั้นแกไม่ต้องมาพูดมากเลยรถคันเนี่ยฉันไม่อยากได้ละเอากุญแจรถคืนไปเลยดีนะที่ฉันยังไม่ได้โอนเงินให้แกฉันว่ามันต้องมีเรื่องเข้าใจผิดกันแน่ๆเลยเข้าใจผิดงั้นเหรอแกโกงราคาฉันแล้วแกยังมีหน้ามาบอกว่าเข้าใจผิดอีกเหรอคุณออนครับคุณออนไม่พอใจอะไรผมหรือเปล่าครับไหนเราสองคนคุยกันแล้วนี่ครับว่าคุณออนจะขายรถคันนี้ให้ผมในราคา 600,000 หรือว่ามันน้อยไปหรอครับง่ายแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเพิ่มให้คุณออนเลยอีก 30,000 นะครับคุณออนผมอยากได้รถคันนี้จริงๆครับเอกสารอะไรผมก็เตรียมมาพร้อมแล้วเงินที่แกยืมฉันไปอ่ะแกพอจะคืนฉันได้ไหมพอดีฉันมีเรื่องด่วนที่ต้องใช้เงินจริงๆอ่ะฉันขอเวลาอีก2อาทิตย์นะแกไม่ต้องเป็นห่วงฉันคืนแกแน่นอนได้เดี๋ยวยังไงแกก็รีบคืนฉันหน่อยนะฉันอะจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆว่ะจ้าเตยนี่มันก็ผ่านไป2เดือนแล้วนะเว้ยแกต้องรีบคืนเงินฉันได้ละตอนนี้ฉันยังไม่ค่อยสะดวกอ่ะแกรอฉันอีกหน่อยละกันนะเฮ้ยเดี๋ยวแกให้ฉันรออะไรอีกวะนี่มันก็ผ่านไป2เดือนละยังไงวันนี้แกก็ต้องรีบคืนเงินให้ฉันฮัลโหลค่ะค่ะฉันถึงหน้าบริษัทแล้วค่ะค่ะจะรีบไปเดี๋ยวนี้แล้วค่ะไอ้ตายตายตายออกมาเดี๋ยวนี้เว้ยฉันรู้ว่าแกอยู่ในเนี้ยตายไอ้ตายนี่แกทำอะไรเนี่ยตายฉันขอแกเหรอแกคืนเงินฉันเถอะนะฉันต้องการใช้เงินจริงๆอ่ะตายนะฉันก็บอกแกไปแล้วไงว่าฉันไม่มีเงินไม่มีแล้วแกจะให้ฉันคืนทีตอนนั้นแกต้องการเงินไปทำธุรกิจ
แกมายืมฉัน 500,000 ฉันก็ยังให้แกยืมโดยไม่ถามแกสักคำอ่ะแล้วตอนนี้ฉันลำบากฉันต้องการใช้เงินฉันต้องการเงินฉันคืนอ่ะแกกับทำกับฉันแบบนี้อ่ะแกจะทำกับฉันแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยแกบอกว่าฉันติดหนี้แกงั้นแกก็เอาใบกู้หนี้มาสิไหนหลักฐานเอาออกมาโชว์สิเตยฉันเห็นแกเหมือนพี่เหมือนน้องฉันยังไม่เคยให้แกเซ็นใบกู้ยืมเงินเลยสักครั้งตอนนี้แกกลับจะโกงฉันเหรอวะฮ้อไม่มีใบกู้ยืมงั้นก็ขอโทษด้วยนะฉันคืนให้แกไม่ได้ว่ะหรือว่างั้นเอาอย่างนี้ไหมแกไปฟ้องฉันเลยนะแกก็ไปฟ้องฉันเอาแล้วกันนะเตยฉันรู้จักแกมา20กว่าปีฉันรักแกเหมือนพี่เหมือนน้องฉันไม่คิดเลยนะว่าฉันจะได้ยินคำพูดนี้จากปากของแกไม่รู้แหละยังไงวันนี้แกก็ต้องคืนเงินฉันไม่งั้นฉันไม่ยอมแน่หยุดนะฉันจะฟ้องแกข้อหาทำร้ายร่างกายถ้าแกอยากไปกินข้าวในคุกก็เอาเลยแกก็แค่อยากได้เงินเองไม่ใช่หรอหนูขอร้องแล้วค่ะให้หนูเข้าไปเก็บเสื้อผ้าก็ยังดีเก็บเสื้อผ้าเหรอแกติดค่าเช่าบ้านฉันมา2เดือนแล้วนะไว้แกมีจ่ายเมื่อไหร่ค่อยมาเก็บแล้วกันนะถ้ามึงยังไม่คืนอีกนะมึงโดนแน่เตยฉันไม่น่าเป็นคนแบบแกเลยอ่ะแต่วันนี้ไปเธอมาพักที่บ้านของฉันได้เลยนะไม่มีค่าเช่านะพักฟรีจะดีหรอคะเมื่อเช้าเนี่ยถ้าฉันไม่ได้โทรไปส่งฉันที่โรงพยาบาลนะตอนนี้ฉันอาจจะไม่ได้ยืนอยู่ที่นี่แล้วก็ได้ขอบคุณมากเลยนะคะฉันสัญญาค่ะว่าฉันจะตอบแทนคุณแน่นอนค่ะไม่เป็นไรหรอกนะเราไปดูห้องกันดีกว่าเชอรี่เชอรี่เรียบร้อยแล้วนะฉันบอกเพื่อนฉันให้ละพรุ่งนี้อ่ะแกมาเริ่มงานได้เลยจริงเหรอออนฉันขอบใจแกมากเลยนะได้งานแล้วสักที
ที่ได้ร่วมงานกันนะคะเช่นกันค่ะเชอรี่นี่แกรีบเรียกฉันกลับมานี่มีอะไรหรอนี่แกออนฉันรบกวนแกมาครึ่งปีแล้วฉันขอบใจแกมากเลยนะที่แกช่วยเหลือฉันอะตอนนี้ฉันก็ได้งานทำที่มั่นคงแล้วจะให้ฉันรบกวนแกต่อไปอะฉันก็เกรงใจปะวะเนี่ยฉันได้เตรียมของที่จะย้ายไปเช่าห้องอยู่เองแล้วนะแกพูดอะไรของแกเนี่ยออนฉันรับรู้ถึงน้ำใจของแกแล้วนะแต่จะให้ฉันรบกวนแกตลอดไปอะมันก็ไม่ได้ปะวะฉันไปก่อนนะแล้วฉันอ่ะจะคอยมาหาแกนะแล้วต่อไปเนี้ยถ้าแกเจอปัญหาอะไรอ่ะแกก็ต้องรีบบอกฉันนะฉันอ่ะจะมาช่วยแกแน่นอนเชอรี่จริงๆแล้วแกไม่จำเป็นต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นหรอกเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยมันเป็นบ้านของแกอยู่แล้วของฉันเตยเรื่องเพื่อนซีของแกที่ชื่อเชอรี่อ่ะแกรู้ยังเรื่องอะไรหรอฉันได้ข่าวมาว่าช่วงเนี้ยเชอรี่อ่ะเอาเงินไปลงทุนมั่วซั่วไปหมดตอนนี้ก็ใกล้ล้มละลายแล้วนะฉันว่าถ้าเขามายืมเงินแกอ่ะแกก็ระวังหน่อยนะลงตามแผนเลยนะฝีมือการแสดงของฉันเนี่ยแกงไม่ไว้ใจอีกหรอแกอย่าให้เชอจับได้แล้วกันเคฉันไปละจริงแล้วที่เตยเขาไม่ยอมคืนเงินแกไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากคืนหรอกนะแต่เตยเขากลัวว่าแกจะเอาเงินไปลงทุนมั่วซั่วอีกอะเตยเขาเอาเงินที่ยืมแกไปมาดาวบ้านหลังนี้ให้แกแล้วก็จ่ายส่วนที่เหลือให้แกจนหมดจริงๆเตยเขาเป็นห่วงแกอยู่ตลอดเลยนะแล้วงานที่แกได้ทำอะเตยเขาก็เป็นคนหาให้แกเหมือนกันเชิญค่ะแหมแสดงละครได้เก่งจังเลยนะคะนี่แกรู้หมดแล้วเหรอคือก็ตอนนั้นน่ะฉันกลัวแกยิ่งอยู่ยิ่งติดนี่ฉันก็เลยคิดแผนขึ้นมาแกกล้าดียังไงมาทวงเงินต่อหน้าแฟนฉันแบบนี้อะทำไมคะคุณอายเหรอขี้ข่ายอ่ะมึงไปถูพื้นล้างห้องน้ำนู่นต้องมาถอดรู้ต่อเรื่องของคนอื่นถึงฉันจะเป็นแค่ขี้ข่าเนี่ยฉันก็ไม่เคยขอใครกินเหมือนคุณอีขาเนี่ยอีขาเนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้นะที่ผ่านมาเนี่ยฉันพยายามทำดีกับพี่มาตลอด
ต่ในเมื่อพี่ไม่มีความเกรงใจกับฉันเราสองคนก็ไม่ต้องมารับญาติกันอีกแล้วพี่เนี่ยช่วยคืนเงินฉันให้ครบทุกบาททุกสตางค์ด้วยฉันไม่คืนหลักฐานการโอนก็ไม่มีทำไมฉันต้องคืนเงินทำไมจะไม่มีนี่ไงหลักฐานอีนุ้ยมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าคะนี่คุณคงเป็นแฟนของพี่ตาลเขาสินะคะคนที่พี่ตาลพาไปเที่ยวเกาหลีใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นคุณก็รู้ไว้ด้วยนะคะว่าผู้ชายสุดที่รักของคุณคนนี้เขายืมเงินฉันเพื่อพาคุณไปเที่ยวแล้วเขาก็ไม่ยอมคืนฉันคุณรู้แบบนี้แล้วคุณอยากจะได้ผู้ชายแบบนี้มาเป็นแฟนอยู่ไหมล่ะคะเตยไม่พอแถมพี่ยังไปเอาละว่าเจ้าหนี้พี่อีกอ่ะพี่ทำแบบเนี้ยเตยรับไม่ได้พี่ไม่อายแต่เตยอายยังมาแตะต้องตัวฉันเอาผ้าสกปรกเนี่ยออกไปห่างๆเลยนะฟังออนเจ็บตรงไหนหรือเปล่าหนุ้ยหนุ้ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพี่นะหนุ้ยจะไปห่วงขี้ข้านี่ทำไมคนที่หนุ้ยควรเป็นห่วงคือพี่ไม่ใช่มันแล้วดูมันดิเดินอาบน้ำมาโชว์พี่เนี่ยทั้งเจ็บทั้งเปียกเนี่ยยังไงเรื่องนี้นุ้ยต้องจัดการนะไม่งั้นพี่ไม่ยอมแน่โอเคค่ะใจเย็นก่อนนะพี่ตาลเดี๋ยวหนูจัดการให้ออนเดี๋ยวเธอเข้าไปทำความสะอาดหลังร้านก่อนนะพี่ตาลคะเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งคุยกันข้างในร้านดีกว่าไปค่ะโอ้พี่เรื่องแค่นี้เองไม่เห็นเป็นไรเลยแล้ววันนี้พี่จะกินอะไรดีพี่เอาล็อบสเตอร์อบไงแต่ว่าต้องเป็นตัวที่มาจากนอกเท่านั้นถ้ามาจากทะเลไทยเนี่ยพี่ไม่กินส่วนน้ำพี่ขอเป็นน้ำผลไม้คั้นสดเย็นโดยไม่ผ่านน้ำแข็งเย็นแบบพอดีนะถ้าเป็นน้ำผลไม้ที่สำเร็จรูปอะที่ไม่กินอะมันบาดคอโอเคจ้างั้นพี่รอแป๊บนึงนะคนอะไรหน้าด้านหน้าทนจริงๆเลยหน้าด้านทุกวี่ทุกวันอย่าพูดแบบนี้สิยังไงเขาก็เป็นลูกค้าเราอีกอย่างเนี่ยเขาก็เป็นญาติฉันด้วยนะถ้ามีญาติแบบนี้มาเป็นลูกค้านะหนูไม่นับญาติแล้วก็ไม่นับเป็นลูกค้าหรอกค่ะทำตัวเป็นไฮโซโก้เก๋ที่ไหนได้มาขอเขากินฟรีทุกวี่ทุกวันหน้าไม่อายช่างมันเถอะเนาะถือซะว่าแบ่งปันเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรหรอกเนาะเจ้านายคะถ้าเจ้านายใจดีเกินไปนะคนแบบนั้นน่ะได้คือเจ้าสองแน่นอนเจ้านายเชื่อหนูได้เลยไป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 ทำงาน
ต่อได้เล่าเป็นไงบ้างพี่ตาลอร่อยไหมก็งั้นๆอ่ะเอเวอเรสต์เท่านั้นแกเข้าใจไหมเอาดินเจ้าอยู่ทำไมอ่ะไปหามันสิไปดิหนุ่ยร้านอาหารของแกเนี่ยสักวันมันจะต้องเจ๊งเพราะพนักงานของแกเนี่ยดูมันดิดูมันทำหน้าดิหน้าเหี้ยหน้างอนะแกมีชื่อของคอยดูแล้วกันพี่ตาลจริงๆแล้วออนเขาเป็นคนน่ารักมากเลยนะพี่ออนเขากำพร้าตั้งแต่เด็กน่าสงสารมากเลยนะพี่อีกอย่างเนี่ยพวกเราก็อยู่กันแบบครอบครัวเออหนุ่ยพี่ลืมไปเลยอะว่ามีธุระต้องไปทำต่อพี่ไปก่อนนะงั้นเดี๋ยวฉันเช็คบิลให้นะพี่โอ้ my god เธอพูดว่าอะไรนะจะเช็คบิลฉันงั้นหรอนุ้ยฉันอุตส่าห์มาทานข้าวที่ร้านเนี่ยก็อยากให้ร้านเนี่ยมีลูกค้าแต่ถ้าเธอทำกับฉันแบบเนี้ยครั้งหน้าฉันไม่มาแล้วนะโอเคโอเคงั้นมือนี้ฉันเลี้ยงพี่แล้วกันมันก็คงต้องเป็นแบบนั้นแหละจ้ะงั้นพี่ไปก่อนนะจ๊ะบายไม่จ่ายอีกแล้วใช่ไหมคะเก็บโต๊ะเถอะออนเดี๋ยวฉันออกไปทำธุระที่ธนาคารแป๊บนึงนะใกล้จะเย็นแล้วอ่ะฉันกลัวธนาคารจะปิดเจ้านายไปเลยค่ะเดี๋ยวหนูดูร้านเองขอบใจจ้ะฝากด้วยนะแม่นุ้ยอยู่ไหนคุณนุ้ยออกไปธนาคารค่ะคุณมีอะไรก็โทรหาเขาเองสิคะไม่เอาอ่ะขี้เกียจเดี๋ยวเธอไปเอาเมนูแล้วตามฉันมาที่โต๊ะนะรีบด้วยฉันหิวละเอาหูฉลามน้ำแดงเป็ดปักกิ่งก้างนึ่งซีอิ๊วเอาซีสหายน้ำแดงข้าวผัดทะเลชาเขียว5แก้วของที่ฉันสั่งทุกอย่างเนี่ยเอากลับบ้านนะพอดีว่าคนที่บ้านฉันเยอะ
เอ้ายืนโง่อยู่ได้รีบไปบอกเชฟสิคนอะไรอ่ะไม่มีมารยาทเลยยืนจ้องหน้าอยู่ได้ไปหมด 9,900 บาทค่ะทำไมฉันต้องจ่ายแกลืมไปแล้วว่าฉันเป็นใครคิดว่าเป็นญาติแล้วจะมากินฟรีแบบนี้ก็ได้หรอคะอีนางที่ข้าแกพูดแบบนี้มันจะมากเกินไปแล้วนะถ้ามากินฟรีแค่ครั้งสองครั้งเนี่ยก็ไม่มีใครว่าอะไรหรอกนะคะแต่นี่คุณเล่นมากินฟรีทุกวันวันละ 2-3 มื้อทำแบบเนี้ยมันไม่เบียดเบียนคนทำมาหากินไปหน่อยหรอคะพี่นางที่ข้าแกมันก็เป็นแค่เด็กกับผาที่เขาเห็นใจรับแกเข้ามาทำงานไม่ต้องมาสาระในสังคมทั้งนั้นคอยดูนะฉันจะบอกมึงให้ไล่แกออกให้แกไม่มีที่ซุกหัวนอนเลยคอยดูเชิญไปบอกเจ้านายฉันได้เลยค่ะฉันไม่กลัวหรอกเพราะว่าฉันพูดความจริงแล้วตกลงค่าอาหารเนี่ยจะจ่ายหรือไม่จ่ายคะถ้ากูไม่จ่ายแล้วชี้ค่าอย่างมึงเนี่ยจะทำอะไรกูได้ฮะออนเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมหน้าคิดเครียดจังมีเรื่องอะไรหรอก็ลูกพี่ลูกน้องตัวดีของเจ้านายนั่นแหละค่ะเมื่อกี้ก็แวะมาที่ร้านแถมไม่พอนะคะยังสั่งอาหารกลับไปกินที่บ้านตั้งเยอะแยะตังก็ไม่จ่ายตามเคยเจ้านายคะญาติที่ไม่มีความเกรงใจแบบนี้เจ้านายเลิกนับญาติไปเถอะค่ะเชื่อหนูเถอะน้ำค่ะเจ้านายขอบใจจ้ะออนมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็ญาติคนนั้นของเจ้านายไม่มาตั้งหลายวันหนูนี่สบายใจมากมากเลยค่ะดูท่าเธอจะสบายใจได้ไม่นานแล้วล่ะนู่นมานู่นแล้วน่ะฉันเอาน้ำแรกขวดหนึ่งเอาอีนี่นุ้ยเห็นไหมลูกจ้างของแกเนี่ยชอบจะเอาใหญ่แล้วนะแกรู้ไหมตอนที่แกไม่อยู่เนี่ยมันทำมาเป็นวังมากอำนาจบาดใหญ่ตีเสมอเจ้านายแล้ววันนี้พี่อยากกินอะไรล่ะเดี๋ยวฉันไปเอาเมนูมาให้ไม่อ่ะฉันกินมาแล้วนุ้ยฉันว่าจะมาขอยืมเงินแกสัก 300,000 นะฮะ 300,000 พี่จะเอาไปทำอะไรเยอะแยะก็ฉันไปสัญญากับแฟนไว้อะว่าจะพาเขาไปเที่ยวต่างประเทศอะแล้วทำไมพี่ต้องจ่ายให้เขาด้วยล่ะทำไมไม่ออกกันคนละครึ่งนุ้ยพูดแบบนี้แสดงว่าจะไม่ให้พี่ยืมใช่ไหมทำไมอ่ะร้านนุ้ยก็ออกใจใหญ่โตนุ้ยจะขี้งกไปถึงไหนแค่นี้ก็ทำให้พี่ไม่ได้ใช่ไหม
พี่ตาลถ้าฉันให้พี่ยืมเงินเงินที่ฉันจะให้พี่ยืมมันเป็นเงินหมุนของร้านฉันนะพี่ถ้าให้ยืมแล้วพี่รับปากได้ไหมว่าพี่จะคืนฉันได้สิจ๊ะพี่สัญญากับนุ้ยเลยนะว่าพี่เนี่ยจะรีบคืนนุ้ยให้เร็วที่สุดเลยนุ้ยไม่ต้องเป็นห่วงนะเอ้านี่รออะไรล่ะรีบโอนเงินให้พี่สิเร็วรวยแต่งโง่ช่วยไม่ได้นะคิดหรอกว่าจะคืนแต่เนี้ยพอเถอะอันไปลงก่อนไปตรงไหนตรงนี้แหละในป่าเออไปก่อนโอ้ยพี่ตาลพี่อยู่ไหนอ่ะพี่ตาลออนห่อข้าวมาให้พี่ด้วยอ่ะออนออนมาที่นี่ทำไมอ่ะพี่บอกออนกี่ครั้งแล้วว่าห้ามมารบกวนเวลาพี่ทำงานอ่ะออนจำไม่ได้เลยออนก็ไม่ได้มารบกวนพี่นี่ออนแค่แวะเอาข้าวมาให้อ่ะเดี๋ยวกลัวพี่จะลืมกินอีกพี่ไม่เอาทำกับข้าวจืดเหมือนแน่พี่กินไม่ลงเดี๋ยวพี่ออกไปกินข้างนอกเองพี่ไม่ชอบเหรอไม่ชอบแล้วก็ไม่เอาด้วยป่ะออนกลับไปได้แล้วป่ะออนกลับไปได้แล้วไปพี่จะหย่ากับเมียพี่สักทีเนี่ยฉันเบื่อที่ต้องหลบๆซ่อนๆแบบนี้นะอันเอานะอย่าทำให้เสียบรรยากาศเลยนะเดี๋ยวพี่จะให้อันสบายเองนะทำยังไงอ่ะเอ้ยโอ้เลยอะไรเอ้ยพี่ตาลเรามาเดินแบบนี้กันบ่อยๆดีไหมออนมันเสียเวลามากเลยนะดูดิอากาศร้อนก็ร้อนอ่ะออนพี่ไปคุยให้รับแป๊บหนึ่งนะฮัลโหลว่าไงจ้าทีรักพี่ตาลตอนนี้ฉันร้อนมากเลยอะพี่พี่มาหาฉันหน่อยได้ไหมน้องอันทำอะไรอยู่หรอก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกตอนนี้ฉันร้อนมากเลยอะฉันก็รู้สึกหนาวพี่มาหาฉันหน่อยได้ไหมน้องอันจ้ารอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่จะรีบไปค่ะรีบมานะจ้ะจ้ะออนพอดีพี่มีงานด่วนเข้ามาพี่ต้องรีบไปทำอ่ะแต่ว่าวันนี้เป็นวันหยุดของพี่ไม่ใช่หรอพี่ตาลพี่ก็บอกเขาไปสิว่าพี่อยากอยู่กับครอบครัวออน
ออนอย่ามางี่เง่าได้ไหมออนรู้ไหมว่างานเนี่ยไม่มีใครมาแทนพี่ได้เลยนะแล้วออรู้ไหมว่าที่เรามีกินมีใช้ทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะงานนี้เลยนะออนรู้แต่ว่าเราแทบไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยนะออนพี่คุยกับออนด้วยเหตุผลนะออนอย่ามาทำตัวและสายน้ำแบบนี้ได้ไหมพี่เหนื่อยว่ะพอเถอะพี่ไปทำงานละพี่ตาลพีอยู่เป็นเพื่อนไหมอะป่ะงั้นเราไปหาที่ร่มๆมาคุยกันเถอะเตยฉันจะทำยังไงดีอะนะออนอย่าเศร้าไปเลยแกเศร้าเยอะนี่สวยนะฉันขี้เกียจพาแกไปคลินิกอะต้องไปฉีดบูแล้วก็ฟิลเลอร์ตายตาแต่อู้น้ำตาไหลเราไม่ได้ไม่สวยไม่เอาน้องอันจ๊ะเดี๋ยวพี่จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบให้เลยนะจ๊ะค่ะไปจ๊ะฮะฮะเฮ้ยเฮ้ยพี่ตาลพี่ตาลพี่ตาลเย็นแล้วพี่ป่ะไปกินข้าวกันพี่ตาลพี่ป่ะโอ้ยไปกินข้าวกันพี่ตาลไม่ไปจะไปไหนก็ไปไปจะหลับจะนอนอ่ะเนี่ยได้ไปกี่โมงแล้ววะเนี่ยทำไมมันหิววะออนออนทำอะไรให้พี่กินพี่หิวออนออ
ไปไหนของมันวะไม่อยู่บ้านไม่อยู่ก็ดีเหมือนกันเว้ยกูจะได้พาน้องอันมาอยู่บ้านกูสักทีน้องอันจ้ะพี่หมาเราจ้ะน้องอันจ้ะเฮ้ยไอ้นี่มันเป็นใครอ่ะพี่ตันพี่มาได้ยังไงอ่ะพี่ถามว่ามันเป็นใครอันตอบมาสิพี่มีสิทธิ์อะไรมาถามฉันฉันจะอยู่กับใครเนี่ยมันก็เรื่องของฉันพี่ไม่ใช่ผัวฉันหน่อยแต่อันพี่กำลังจะมาบอกอันนี้ไงเนี่ยพี่มันออกจากบ้านพี่ไปแล้วแล้วพี่ก็จะมารับอันไปอยู่ด้วยไงอันไปเป็นแม่พี่เถอะนะนะอันนะพี่บ้าไปแล้วเหรอพี่อย่าบอกนะว่าพี่คิดว่าฉันจริงจังกับพี่อ่ะฉันไม่อยากไปเป็นแม่บ้านคอยรับใช้พี่หรอกนะฉันเนี่ยหวังแค่เงินเท่านั้นเลยอย่าพี่เข้าใจไหมอันแต่พี่จริงจังกับอันมากเลยนะพี่ตาลแล้วพี่คิดว่าฉันจริงจังกับพี่อย่างนั้นเหรอไม่มีทางอันไปได้แล้วคนจะสวีทกันผู้หญิงเขาไล่ขนาดนี้มึงยังไม่ไปไปดิโอ้ยฝุ่นนะอย่าไปเข้าใจผิดนะเขาไม่ได้รู้จักเขาอ่ะไว้แกพาฉันไปดูได้เลยมีสักออนพี่มาทำไมอีกพี่มาง้อออนอ่ะพี่ตาลนี่พี่อย่าบอกนะว่าตลอดเวลาหลายปีที่เราอยู่กินกันมาเนี่ยพี่ไม่เคยรู้เลยว่าฉันไม่ชอบดอกไม้ออนเดี๋ยวพี่ซื้ออย่างอื่นให้ก็ได้ออนพี่ดีใจมากเลยนะที่ได้เจอออนอ่ะถ้าเกิดว่าออนกลับมาพี่สัญญานะว่าพี่จะทำให้ออนเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดในโลกมากเลยนะโอเคไหมไม่อ่ะชีวิตของฉันตอนนี้มีความสุขดีเมื่อไม่มีพี่ฉันไม่อยากความทุกข์มาใส่ตัวอีกแล้วขอให้พี่โชคดีนะอ๋อแล้วก็ใบหย่าที่ฉันส่งไปให้พี่อ่ะอย่าลืมเซ็นกลับมาให้ฉันด้วยนะเตยช่วยคุยให้พี่หน่อยสินี่